ำหรับใครที่รอคอยโปรเพื่อคุณแล้วก็รู้จักโปรเพื่อคุณนะคะดอกเบี้ยประมาณนี้เลยค่ะปีที่1 3.75 ปีที่2 4.35 ปีที่3 4.85 ระยะ3ปีนะคะเงื่อนไขของเพื่อคุณมีอย่างไรบ้างใช้สำหรับคนที่มีเงินเดือนน้อยแต่อยากกู้เยอะๆโดยที่มีเงื่อนไขนะคะคือไม่ควรจะมีหนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีหนี้แล้วอยากเข้าโปรนี้นะคะต้องไปแก้หนี้หรือว่าไปเคลียร์หนี้ก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะต้องให้สินเชื่อไปพรียอดก่อนนะคะมั่นใจแล้วค่อยไปปิดหนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการปิดหนี้ของธส.ก็ต้องสำแดงเงินที่มานะคะโปรนี้นะคะยกเว้นคือไม่ว่าคุณจะปิดหนี้อย่างไรก็ตามนะคะคุณต้องรอ3เดือนค่ะสำหรับโปรเพื่อคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าพี่หนูจะเลือกโปรเพื่อคุณเลยไหมหรือว่ายังไงแล้วแต่สินเชื่อเขาจะจัดสรรมาให้นะคะเขาจะดูจากเอกสารเราก่อนกู้เท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่ารายได้เราไม่สูงแล้วอยากจะกู้เยอะๆโปรเพื่อคุณเป็นคำตอบที่ดีมากๆนะคะทีนี้เรามาดูยอดผ่อนกันบ้างตัวเลขตรงนี้เนี่ยกู้2ล้าน8เป็นของลูกค้าพี่เต้าเองค่ะ2ล้าน8นะคะเงินงวดมันจะแบ่งเป็น2บัญชีนะคะแบบนี้เนื่องจากว่าตัวของผู้กู้รายนี้ค่ะเขามีสวัสดิการด้วยแต่ว่ารายได้ไม่ถึงจึงต้องใช้โปรเพื่อคุณดังนั้นมันจึงแบ่งออกมาเป็น2สัญญาเห็นไหมคะว่าเป็นสวัสดิการกับรายย่อยสวัสดิการเนี่ยจะใช้สำหรับการหักเงินเดือนนะคะนะซึ่งน้องเขาเนี่ยมี2สัญญาสัญญาแรกเนี่ยผ่อนเดือนละ 8,100 บาทนะแล้วก็ 8,200 บาท 8,200 บาทนะคะไม่ว่าจะดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ก็ผ่อนต่างกันไม่เยอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับธนาคารเขากำหนดมาให้นะคะอีกวงเงินนึงนะคะดอกเบี้ยเท่ากันนะคะผ่อนเดือนละ 6,200 6,200 และ 6,200 ค่ะเวลาจ่ายเงินก็จะหักจากบัญชีส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปอีกส่วนหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะถ้าใครที่จะเตรียมตัวกู้นะคะสำหรับธส.รู้จักโปรนี้ไว้นะคะนะถ้าเราเข้าเกณฑ์เราก็จะใช้โปรนี้ค่ะแล้วอีก3ปีค่อยรีไฟแนนซ์ไปโปรอื่นต่อไปค่ะอยากรู้เรื่องสินเชื่อกด follow พี่เต้าไว้นะเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านได้อย่างผ่านฉลุยได้เนี่ยอยากจะมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้เรียนคอร์สออนไลน์ตรงนี้มีความรู้ไว้เนี่ยกู้บ้านผ่านใช่ไหมคะและยังสามารถต่อยอดอาชีพน้องได้นะคะบางคนอาจจะเป็นนักลงทุนเป็นในหน้าก็ได้น้องจะได้ดูเคสเป็นแล้วก็สามารถช่วยลูกค้าน้องได้ด้วยค่ะ